กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรายงานว่าอิสมาอิลฮานิเยผู้นำการเมืองของกลุ่มฮามาสถูกสังหารในกรุงเตหะรานของอิหร่านระหว่างเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่ค่ะรายงานเบื้องต้นระบุว่าฮานิเยและเจ้าหน้าที่อารักขาของอิหร่านถูกโจมตีขณะที่กำลังอยู่ในที่พักกลุ่มฮามาสโพสต์ข้อความผ่านทางเทเลแกรมค่ะระบุว่าฮานิเยและเจ้าหน้าที่อารักขา1คนเสียชีวิตจากการบุกปฏิบัติการของอิสราเอลความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะที่เลบานอนเกิดการโจมตีทางตอนใต้ของกรุงเบรุตคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบันทึกวินาทีที่เกิดระเบิดเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 19:40 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะสำนักข่าวทางการของเลบานอนระบุว่าจุดที่ถูกโจมตีเป็นฐานที่มั่นของเฮสบอลลาห์โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนค่ะโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงในเวลาต่อมาว่าเหตุการณ์นี้เป็นการโต้กลับของกองทัพเป้าหมายคือการจัดการกับฟาอูดชูเคอร์ผู้บัญชาการระดับอาวุโสของเฮสบอลลาห์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และเป็นมือขวาของฮัสซานนัสลาล่าซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาห์ค่ะอิสราเอลเชื่อว่าชูเคอร์อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่ราบสูงโกลันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีเยาวชนเสียชีวิต12คนแต่การโจมตีในครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดค่ะว่าสามารถกำจัดชูเคอร์ได้จริงหรือไม่เนื่องจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในกรุงเบรุตระบุว่าตอนที่เกิดการโจมตีเป้าหมายไม่ได้อยู่ในอาคารค่ะในขณะที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ก็ยังไม่มีแถลงการใดๆออกมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ประกาศการตั้งเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ180ล้านบาทให้กับคนที่ให้เบาะแสและนำไปสู่การจับกุมชูเคอร์ได้ค่ะสหรัฐระบุว่าเขามีบทบาทสำคัญในการโจมตีค่ายทหารนาวิกโยธินในกรุงเบรุตเมื่อปี1983นะคะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐเสียชีวิตมากกว่า240นายด้านผู้ประสานงานพิเศษองค์การสหประชาชาติออกมาแสดงความกังวลค่ะหลังเกิดการโจมตีทางตอนใต้ของกรุงเบรุตซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยเรียกร้องให้อิสราเอลและเลบานอนใช้วิธีการทางการทูตทุกรูปแบบเพื่อระงับความรุนแรงด้านโฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าโจไบเดนประธานาธิบดีเชื่อว่าการขยายวงของสงครามระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้สหรัฐไม่ต้องการเห็นสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นนะคะในขณะที่แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลให้ข้อมูลว่ารัฐบาลอิสราเอลต้องการโจมตีเฮสบอลลาห์แต่ไม่ต้องการดึงเลบานอนเข้ามาร่วมในสงครามค่ะ